ครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่21มีนา2563นะครับซึ่งวันนี้กทม.ก็เริ่มแถลงว่าจะทำการปิดห้างแล้วสถานบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่างๆก็เลยลองมาสแกนหาหุ้นบางตัวที่น่าสนใจนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครจะอยากจะมองหาหุ้นในช่วงนี้นะครับออกตัวไว้ก่อนว่าอันนี้คือใครก็ตามที่มีพอร์ตก็สามารถใช้ได้นะครับผมใช้ในตัวของ eFin นะครับแล้วก็ผมใช้เงื่อนไขของผมนะใครจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมลองใช้เงื่อนไขนี้นะครับเงื่อนไขแรกของผมก็คือว่าผมใช้ตัว PE นะครับ PE ตั้งแต่13ถึง27นะครับเพราะผมมองว่าช่วงเนี้ยระหว่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่สูงมากไม่ต่ำมากเป็นช่วงที่กำลังพอดีนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นปริมาณการซื้อสะสมนะครับสะสมในช่วงนี้ที่มีคนเริ่มซื้อสะสมไว้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นช่วงซื้อสะสมนะครับซื้อสะสมเบื้องต้นแต่ผมไม่กำหนดว่าเท่าไหร่นะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเงินปันผลต่อเนื่อง2ปีนะครับซึ่งเข้าใจดีประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเงื่อนไขของ RSI นะครับ RSI อยู่ที่14นะครับแล้วก็ผมเลือกกรุ๊ปที่เป็นเซ็ต50นะครับเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นใหญ่มันจะได้โอเคหน่อยโอเคก็ลองมาสแกนปึ้งที่ได้มานะครับก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมี Advance นะครับ BDMS BMBEM BM BJC BTS Delta Dtac Intouch KTC แล้วก็ True นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันยังไงมั่งผมเรียงตาม PE นะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูตามตัวนะครับกราฟเป็นยังไงมั่งโอเค BTS ตามกราฟก็เป็นขาขึ้นนะแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเขาปิดกรุงเทพกันรายได้น่าจะตกนะโอเค BJC BJC นะครับ BJC ช่วงนี้น่าจะขายดีนะเพราะว่าคนเข้าห้างกักตุนอาหารกันมากขึ้นดูจากลักษณะกราฟแล้วก็จะเป็นขาขึ้นนะครับผมว่าสามารถเล่นรอบได้นะเล่นรอบได้เล่นรอบได้เลยดูกราฟเป็นวันหน่อยดิเป็นยังไงบ้างก็ได้นะได้นะครับได้ได้ผมว่าเล่นรอบได้นะเล่นรอบได้ตัวต่อไป BM BEM นะBM ก็เป็นขารู้สึกว่าเขาจะกลับตัวมาได้แล้วนะกราฟของเขาได้ครับกราฟขึ้นมาได้แต่อาทิตย์หน้าน่าจะตกนะเพราะว่าคนไม่เดินทางแล้วครับเสียดายโรคระบาดมันร้ายกาจจริงอ่ะ BDM โรงพยาบาลนะครับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มนี้น่าจะได้รับผลพอสมควรนะจากโรคระบาดคนจะไปตรวจกันแต่ว่าก็อย่าซื้อเยอะครับขายเป็นรอบกันแล้วกันไม่แนะนำต่อไปผมขอเป็นตัว True True นะครับ T R U E True True นะครับTrue True ขาขึ้นครับนักลงทุนต่างชาติเก็บด้วยช่วงนี้คนอยู่บ้านครับใช้เน็ตเยอะครับได้รับผลก็ได้รับผลประโยชน์พอสมควรรายได้น่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเป็นตัวของ Advance นะครับ Advance NC Advance Advance เท่าที่ดูนะสัปดาห์ก่อนเป็นขาขึ้นของเขานะขึ้นจาก180ตอนนี้ไปอยู่ที่190แล้วเป็นหุ้นที่น่าจับตามองครับใครจะเข้าก็เป็นดีนะหุ้นตัวนี้ดีนะโอเคนะผมว่าโอเคต่อไปดู Dtac หน่อยว่า Dtac เป็นไงบ้าง
ดีแท็กก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าปริมาณยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตอนนี้หุ้นกลุ่มสื่อสารเข้าได้ครับได้ลดได้ตังเยอะเพราะว่าคนใช้เน็ตขึ้นนะครับต่อไปตัวเดลต้าตัวเดลต้าผมยังมองว่าไม่ใช่ทางของเขานะถึงแม้มันจะกลับมาแต่ว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังส่งออกไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเจอเรื่องไวรัสอยู่จีนก็เริ่มกลับมาผลิตได้แล้วแต่ว่ามองปองก็อย่าเพิ่งเข้าเลยดีกว่าครับเดลต้าอย่าเพิ่งเข้าครับอย่าเพิ่งเข้าโอเคตัวต่อไปเป็นอินทรัสก็มาแนวเดียวกับตัวของแอดวานนะครับสองตัวนี้ดีครับแต่ผมเชียร์แอดวานมากกว่านะ KTC ผมแปลกใจเหมือนกันว่า KTC ขึ้นได้ยังไงนะมีคนมาเก็บหรือยังไงเป็นขาขึ้นว่าช่วงนี้มันปิดหมดเศรษฐกิจไม่ดีไม่แนะนำครับ KTC ไม่แนะนำไม่แนะนำครับโอเคครับหุ้นผมก็ประมาณนี้นะตัวที่ผมแนะนำนะแนะนำก็คือ BJC นะครับเข้าได้BDMS เข้าได้โรงพยาบาลนะครับกลุ่มสื่อสารเข้าได้หมดครับ True Advanced Detect แล้วก็ Intouch กับ Advanced นะครับชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นได้ก็ช่วงนี้ก็ระวังหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าตลาดมันไม่ปกติก็ดูทรงๆไปแล้วกันผมคิดว่าช่วงนี้ถ้าใครมีตังก็ถือเงินสดไว้ก่อนหรือถ้าคุณเป็นสาย VI ช่วงนี้เป็นช่วงในการซื้อหุ้นของคุณนะผมยินดีด้วยโอเคครับพบกันแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปอะไรรอติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดติดตามหรือถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ